วันนี้เดี๋ยวเราจะมาตัดอาจจะจำเป็นต้องตัดนะเพราะว่า10กว่าวันแล้วเนี่ยมันอยู่เท่าเดิมเดี๋ยวผมใช้ดูถ้าคือกอนี้ครับหลอดนี้แทงมาไม่ยอมหลุดสักทีนะครับอันนี้ก็คือสภาพ12วันเนื่องจากว่าความผิดปกติของกาใบแล้วก็เดี๋ยวผมจะขออนุญาตตัดเขานะครับวันนี้แต่ว่าก่อนตัดขอศึกษาเขานิดนึงก่อนคือนี่นะครับเขาออกมาข้างนอกนี่ครับคือปกติเขาผมจะตัดนะแต่ว่าก่อนจะตัดเขาต้องเรียนรู้ก่อนถูกไหมเขามีความผิดปกติตรงนี้ฉะนั้นไม่ลังเลนะทำใจนานมากเลยเอาวะต้นนี้นะครับใจหายใจคว่ำครับเนื่องจากว่าต้นนี้มัน120,000นะครับเราก็ตอนตัดไปเรียบร้อยนี่จะให้ดูนะครับตัวสั่นเลยนะครับเสียดายมากไม่อยากเอาละเดี๋ยวผมจะอธิบายสาเหตุว่าทำไมผมต้องตัดนะเริ่มจากเราจะลอกกาบดูนะครับมันมีความผิดปกติของกาบแต่ว่าต้นก็ยังสมบูรณ์นะทุกอย่างโอเคปกติหมดตรงนี้ละให้ดูนะครับให้ถ้ามันจำเป็นเราก็จำเป็นต้องที่จะแก้มันนะครับนี่คือกาบใบจริงๆคือม้วนออกมาดีนะครับโอเคจะได้ใบมากจริงๆผมอยากเก็บใบไว้ทั้งหมดนะครับตรงนี้คือความปกตินะครับก็คือกาบเขาหลุดออกมาแบบนี้นะครับปกติเขาจะต้องแทงหลอดใหม่ขึ้นตรงกลางใช่ไหมครับเห็นไหมฮะนี่อันนี้คือเขาพร้อมกลางใบตั้งแต่ตรงนี้แล้วผมก็เลยจำเป็นต้องเชือดเขานะครับปกติเขาจะต้องแทงหลอดแบบนี้ออกมาใช่ไหมฮะตรงๆแต่ทีนี้ความผิดปกติของเขาก็คือว่าน่าจะเป็นการชะงักระหว่างที่ช่วงที่ชำแล้วก็ช่วงที่ส่งมาแล้วก็ช่วงที่เรียกลากันนะครับทำให้มันเป็นอย่างนี้โอเคเป็นเคสกรณีศึกษานะครับแล้วก็อันนี้ก็มาลุ้นไปด้วยกันนะครับตอนแรกผมว่าจะเก็บใบไว้แต่ตอนนี้ผมทำใบเสียแล้วโอเคใบไว้นี่ต้นแดงมานี้ครับผมนี่ไม่เจ้าเดี๋ยวไปดูต้นเหลือแค่นี้นะครับตัวนี้ก็เหลือวันสองวันครับเขาก็จะขึ้นมาใหม่เดี๋ยวผมจะตั้งทำแหลมไว้ก็ได้เขาจะงอกเร็วมากนะครับเชื่อผมถ้ารากเขามีแล้วเขาจะมาอย่างไวเลยจะมาเอาอันนี้ไปทิ้งก่อนนะแล้วก็มาต่อให้120,000ไปแล้วจริงๆตอนผมซื้อต้นนี้นะครับทางเจ้าของบอกว่าขายคืนให้เขาได้ไหม150,000นะฮะแต่ว่าด้วยความที่ผมอยากได้แล้วก็อยากได้จริงๆนะผมก็เลยไม่ขายถ้าดูแล้วมันก็เป็นอย่างที่ผมว่าใช่ไหมให้ดูชัดๆนะครับเดี๋ยวซะดูชัดๆหนึ่งเรามามันมีสองกล้องนะครับผมตั้งสองกล้องโอเคผมขอหยุดกล้องที่เป็นมือถือก่อนแล้วก็ต่อไปที่กล้องนี้
นี่ไงแม่เป็นเหมือนที่ว่าเลยเห็นไหมดูนี่มันออกข้างนอกแล้วอะปกติมันต้องแทงตรงมาก่อนใช่ไหมแต่นี้มันออกพุ่มแบบเนี้ยแล้วทำให้มันออกไม่ไหวก็เลยจำเป็นต้องผ่าอันนี้ให้ดูอีกรอบนะถ้าไม่แทงหลอดอย่างนี้ใช่ปะมันต้องแทงหลอดมาก่อนแต่นี้รู้สึกว่า8-9 วันมันแทงข้างในแล้วอะมันแทงแทรกกันนะก็เลยจำเป็นต้องเฉือนมันจะเรียบร้อยเลยเปล่ามันเพิ่งดำตะกี้ดำเพราะยางโอเคก็เก็บภาพนิ่งง่ายเลยง่ายเลยตาการตัดก็อาจจะเป็นการช่วยเหลือเขานะเก็บภาพแป๊บนึงต้นนี้กำลังจะแดงเลยลายดินเยอะมากปุ๊บแต่ว่าถ้ารากเขาเดินดีแล้วนะไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวเขาจะมาอย่างไม่หยุดเลยเสียดายใบจังเลยเนี่ยไปผัดเอาไปลองขนมครกได้ไหมต้องขายขนมครกกี่ถ้วยแล้วเนี่ยถึงจะแบบได้โอ้ดูนะครับนี่มันเนี่ยความผิดปกติแบบนี้เลยทำให้เขาขึ้นไม่ไหวโอเคหลุดละคือผมต้องลอกกราบอยู่ดีนะครับประมาณนี้มาดูด้วยกันนะครับว่าอันนี้คือความผิดปกติของกล้วยเองเลยนะครับเห็นไหมสองข้างนี่เอาละนี่กลางตั้งแต่อยู่ในแค่นี้ครับคือยังไงซะถ้าผมไม่ออกมันก็ไม่รอดนะครับจำเป็นที่จะต้องเอาออกเพื่อที่จะดึงหลอดใหม่นี่ขอดูอันล่างก่อนนะว่าเป็นด้วยไหมอันล่างก็ไม่เป็นอันนี้ก็อันเดียวกันจะดูว่าใช้กอใหม่ไหมโอ้หลอดใหม่อ๋อทีนี้หลอดใหม่มาละแต่ว่าหลอดใหม่มาน่าจะร้อนนะก็โอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบนะครับจบตาดน้ำตาก่อน10 กว่าวันแล้วมันไม่ออกนะครับก็ต้องเป็นอย่างนี้แต่ว่ามันก็ขึ้นมาเลยนะครับมันทิ้งเขาเรียกอะไรคือเหมือนกับเขาพร้อมจะคิดกล้วยมันมีความไหวแล้วเนาะผมไม่ดูนะคือแบบตัดปั๊บขึ้นมาปุ๊บนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูทุกวันว่ามันขึ้นยังไงบ้างแต่ตอนนี้ก็คือเขาทิ้งยางละต้นนี้จะแซงละต่อไปมาต้นนี้แซงต้นนี้นะอันต้นนี้ราคาจะขึ้นทันไหมนะจะขึ้นกลับมาสู่ราคาเดิมไหมแต่ว่าก็จะมีลูกๆเด็กๆที่กำลังมาอยู่นะโอเคขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับยังไงก็ติชมเสียงแนะกันได้นะครับผมขอบคุณครับ